ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของวิศวกรนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกครับนั่นคือนิโคลัสเทสลาครับเทสลานะครับฉายแววนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็กนะครับเช่นสร้างเครื่องจับกบนะครับปืนอัดลมกังหันพลังน้ำนะครับซึ่งจับตาให้ดีนะครับเพราะว่ากังหันพลังน้ำเนี่ยนะครับจะเรียกว่าอย่างนี้ส่งผลในชีวิตบั้นปลายชีวิตเขาด้วยนะครับได้สิทธิบัตรทีเดียวนะครับแล้วกังหันพลังด้วงนะครับเป็นยังไงมาดูกันครับตอนวัยประมาณ9ขวบนะครับเขาเอาด้วงนะครับ2ตัวมาติดใบพัดแต่ละใบนะครับแล้วก็สร้างเป็นกังหันขึ้นมาปรากฏว่าเวลาด้วงกระพือปีกขึ้นมาปั๊บเนี่ยกังหันก็หมุนเทสลาตั้งเป้านะครับบอกว่าอยากให้กังหันนี้นะครับมีถึง100พลังด้วงเป็นต้นฉายแววนักคิดตั้งแต่เด็กเลยหรือตอน7ขวบนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับพบว่าอย่างนี้มีการสาธิตเครื่องดับไฟนะครับเครื่องดับไฟเครื่องดับไฟที่เกิดขึ้นคือปรากฏว่าพอเปิดเครื่องปั๊บน้ำไม่ออกเทสลาเนี่ยวัยนั้นประมาณสัก7ขวบนั่นเองนะครับโดดลงไปในแม่น้ำพบว่าสายพันกันอยู่ขณะที่ผู้ใหญ่ไม่รู้นะครับกลายเป็นฮีโร่ตั้งแต่ประมาณ7ขวบเลยเรื่องเช่นอย่างนี้นะครับประมาณวัย13ปีนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนพบว่าไอหิมะเนี่ยกลิ้งลงมาจากภูเขาแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเทสลาเนี่ยนะครับด้วยความเป็นนักคิดพบว่าอย่างนี้ธรรมชาติเนี่ยน่าจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งสามารถถูกปลดปล่อยมาได้หากเหมาะสมนะครับนี่คือตัวอย่างของนักความเป็นนักคิดของเทสลาแล้วเทสลาก็เล่าให้ฟังในภายหลังนะครับในหนังสือประวัติของเขานะบอกว่าความเป็นนักคิดของเขานักประดิษฐ์ของเขาเนี่ยมาจากแม่ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์เช่นกันนะครับแม่นี่เป็นนักประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกซึ่งช่วยในการผ่อนแรงนะครับแล้วก็เป็นมีความจำเป็นเลิศเลยสามารถท่องบทกวีของชาวเซิร์ฟได้นะครับเป็นเล่มๆเลยนี่เทสลาก็ยังมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นโพลิกลอตโพลิกลอตคืออะไรคือคนที่พูดได้หลายภาษาอย่างภาษาเซอร์โวโครเอเชียนเนี่ยเป็นภาษาแม่อยู่แล้วนะครับภาษาเช็กเนี่ยเนี่ยก็คือพูดตอนที่ไปเรียนปตรีนะครับภาษาเยอรมันเนี่ยกับพวกฮังการีเนี่ยเป็นภาษาที่พูดในยุโรปในช่วงนั้นนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้ตอนไปอเมริกาเป็นต้นภาษาอิตาเลียนเนี่ยก็เป็นที่นิยมในทางยุโรปและอื่นเป็นต้นนะครับนี่คือโรงเรียนตอนมัธยมเทสลานะครับHigher Real Gymnasium ไม่อ่านจิมเนเซียมนะครับอ่านกิมนาซีอุมนะครับก็เทสลาได้แรงบันดาลใจจากที่นี่ในการที่ชอบฟิสิกส์เพราะว่าครูสอนฟิสิกส์เนี่ยสาธิตอะไรบางอย่างให้เขาดูเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วเขาประทับใจมากว่าไฟฟ้านี่มันช่างมีอะไรเสน่ห์ที่น่าหลงใหลมากแต่พอตอนโตขึ้นมาเข้ามหาวิทยาลัยปั๊บนะครับเรียนได้ดีนะครับตั้งแต่ปี1ถึงปี2แต่พอปี3ปั๊บต้องรีไทร์ออกมาเทสลาไม่จบปตรีนะครับแถมตอนประมาณปี2เนี่ยนะครับยังเรียกว่ามีปัญหากับอาจารย์ที่สอนด้วยนะครับอาจารย์โปชนะครับนำเอาเครื่องยนต์แกรมนะครับเป็นไดนาโมผลิตไฟฟ้ามานะครับสาธิตดูเพราะตอนนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำมากในขณะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือว่าเครื่องยนต์แกรมเนี่ยนะครับปั่นไฟได้ก็จริงแต่ว่ามันเกิดประกายไฟนะครับออกมาจากคอมมิวเตเตอร์แล้วเทสลาก็บอกว่าผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้คอมมิวเตเตอร์นี้เลยบอกอาจารย์โปชนะครับบอกพร้อมกับมีลูกศิษย์คนอื่นล้อมอยู่ปรากฏว่าอาจารย์ศาสตราจารย์ท่านนี้ไม่พอใจบอกว่าคุณเทสลาคุณเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าเครื่องนี้ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับแล้วก็ถึงขนาดมีคำพูดที่ว่าอมตะเลยนะครับบอกว่าอย่างนี้คุณเทสลาคุณจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่แต่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะครับความคิดของคุณเนี่ยนะครับไม่มีเหมือนกับการแบบเปลี่ยนแรงดึงที่ทางเดียวเช่นแรงดึงดูดของโลกเนี่ยให้เป็นการหมุนนะครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมือนเครื่องจักรอนันตการแล้วก็ศาสตราจารย์โปชเนี่ยไม่ทำธรรมดานะครับคือใช้วันต่อมาจากการสาธิตเนี่ยในการที่ว่าชำแหละความคิดเทสลาว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งชั่วโมงเลยเทสลาหน้าชาพอออกจากมหาวิทยาลัยเกิดอะไรขึ้นครับด้วยความเป็นนักคิดนะครับเขาก็คิดระหว่างเดินไปกับเพื่อนในสวนสาธารณะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเล่าก็คือว่าเทสลาสามารถมองเห็นนะครับอุปกรณ์ที่ทำงานได้นะครับโดยที่ผลิตไฟได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวคอมมิวเตอร์นั้นนะครับในใจขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไปสร้างของจริงขึ้นมาด้วยพูดง่ายๆคือเทสลาสร้างตัวอุปกรณ์นี้นะครับจากความคิดนะครับจากการมองเห็นเป็นภาพนั่นเองอีกเรื่องนึงสำคัญมากกรณีเทสลาคืออย่างนี้ครับในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในอเมริกาเนี่ยครับเอดิสันเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนคล้ายๆจากเอดิสันโทมัสอวาดิสันนะครับผู้ประดิษฐ์หลอดไฟและอื่นๆอีกมากมายนะครับหลายร้อยอย่างนะครับเอดิสันเนี่ยสนับสนุนไฟฟ้ากระแสตรงนะครับในขณะที่เทสลาเนี่ยคิดว่าอนาคตของมนุษย์เนี่ยน่าจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็เทสลาเนี่ยไปจับมือกับนักธุรกิจนักประดิษฐ์อีกคนหนึ่งครับชื่อเวสติงเฮาส์นะครับการปะทะกันระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงกับกระแสสลับเนี่ยนะครับเรียกว่าสงครามไฟฟ้านะครับบางทีเรียก current war เรียก war of the currents นะครับเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับหลายปีก่อนอันนี้นำให้ดูนะครับระหว่างความคิดคนผู้ยิ่งใหญ่2คนเอดิสันนะครับซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชั้นยอดเช่นกันของโลกนะครับสับสนไฟฟ้ากระแสตรง direct current กับเทสลาซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Westinghouse นะครับสับสนไฟฟ้ากระแสสลับ
แบ็คกราวด์เป็นไงครับประมาณทศวรรษที่1880นะครับไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยในอเมริกาเนี่ยใช้กันเต็มที่เลยขณะที่ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยในยุโรปเนี่ยเริ่มรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมาปี1882เนี่ยเอดิสันเนี่ยสร้างนะครับโรงงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโรงแรกเลยนะครับนะที่นิวยอร์กซิตี้นะครับชื่อเพิร์ลสตรีทสเตชันขึ้นมานะครับเป็นการปักหมุดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็น่าสนใจมากที่ว่าเทสลาเนี่ยครับรับการเรียกว่าแนะนำบอกว่าคุณไปทำงานเอดิสันสินะครับเขาก็ไปนะครับเดินทางจากยุโรปไปอเมริกาไปทำงานเอดิสันแล้วก็ไปโชว์ฝีมือแสดงฝีมือในการซ่อมไดนาโมของเรือขนาดใหญ่นะครับในเวลารวดเร็ว4ชั่วโมงนะครับจนรับความยกย่องมากนะครับและสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรในสุดเนี่ยก็แยกทางกันเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยครับมีเรื่องเล่าไว้นะครับค่อนข้างจะตรงกันพอสมควรเกิดอย่างนี้ครับเอดิสันเนี่ยต้องการจะเรียกว่าปรับปรุงประสิทธิภาพของไดนาโมนะครับให้ดีขึ้นอย่างน้อย 30% นะครับไม่มีใครทำได้บอกว่าเทสลาบอกว่าผมน่าจะทำได้แล้วเอดิสันก็บอกว่าถ้าคุณทำได้นะผมให้เงินคุณ $50,000นะครับเป็นการสัญญาแบบปากเปล่าสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเทสลาทำได้สำเร็จภายในเวลา1ปีแล้วก็ไม่ใช่ 30% นะครับไปถึง 40% ทีนี้พอทำสำเร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นเทสลาก็ไปทวงเงินจากเอดิสันบอกว่าคุณสัญญามาบอกว่าคุณจะให้เงินผม $50,000เอดิสันบอกว่าคุณไม่เข้าใจอารมณ์ขันแบบอเมริกันแล้วก็ที่พูดไปเป็นสัญญาปากเปล่าเทสลาเลยเรียกว่าโมโหมากนะครับเป็นใครคงโมโหนะครับเรียกว่าแยกทางกับเอดิสันมาตั้งบริษัทตัวเองจริงๆก่อนตั้งบริษัทตัวเองเนี่ยเขาเคยตกต่ำในขณะเป็นคนขุดดินด้วยนะครับได้รายได้ประมาณวันละ$2เท่านั้นเองแต่ว่าเนื่องจากว่าคนรู้ว่าเขาเก่งนะครับก็เลยไปชวนไปตั้งบริษัทนะครับแต่ว่าถูกโกงอีกนะครับก็เลยต้องออกมาเป็นเชิงศิลปินเดี่ยวจนกระทั่งมาพบกับเวสติงเฮาส์นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยเวสติงเฮาส์นะครับซึ่งเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยเนี่ยนะครับเป็นคนที่มองเห็นว่าอนาคตของโลกเนี่ยน่าจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยก็เห็นว่าสิทธิบัตรของเทสลาเนี่ยเยี่ยมมากนะครับจึงมาขอนะครับมาขอเลยนะครับบอกเป็นพันธมิตรกับเทสลาบอกว่าขอใช้สิทธิบัตรของคุณทั้ง7ฉบับหน่อยโดยยื่นข้อเสนอเป็นเงินแลกเปลี่ยนกับหุ้นด้วยในบริษัทของเวสติงเฮาส์นะครับเทสลาบอกได้แต่ว่าขอด้วยขอเพิ่มเติมนะครับบอกว่าทุกพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มเข้าไป1แรงม้าเนี่ยขอเงินเพิ่มอีก 2.5 $นะครับเวสติงเฮาส์ตอบตกลงนี่เป็นการพบกันครั้งสำคัญนะครับระหว่าง2ผู้ยิ่งใหญ่ที่สนับสนุนไฟฟ้ากระแสสลับนั่นคือนิโคลัสเทสลากับจอร์จเวสติงเฮาส์ทีนี้แน่นอนว่าทางฝั่งเอดิสันเนี่ยจะต้องตอบโต้นะครับมันเป็นสงครามใช่ไหมครับสงครามกระแสไฟฟ้านะครับการตอบโต้หนึ่งที่ดราม่ามากๆคือการทำอย่างนี้ครับคือการนำเอาสัตว์ใหญ่พอสมควรเนี่ยนะครับมาฆ่าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อทำให้เห็นว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยอันตรายนะแล้วตัวที่ใหญ่สุดก็คือม้านะครับอันนี้มีบันทึกในซันฟิกเมกันเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนเอดิสันเนี่ยไม่ได้ทำตรงๆไงเพราะทำตรงเนี่ยมันโจ่งขึ้นไปก็มีคนสนับสนุนคือฮาร์โรลด์ พรีบราวน์เนี่ยครับมาทำให้ดูนะครับแต่ว่าใช้พื้นที่เอดิสันซึ่งเป็นการบ่งโดยในว่าเอดิสันเนี่ยสมยอมด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าดราม่าพอสมควรแล้วก็เกิดเป็น2ขั้วเลยฝั่งนึงก็เห็นอันตรายของมันใช่มั้ยครับไฟฟ้ากระแสสลับแต่ฝั่งนึงบอกว่านี่มันเกินไปแล้วนะครับมีบางเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ในรายการนิดนึงนะครับมีบางอย่างที่เข้าใจผิดคืองี้หลังจากที่เอดิสันเนี่ยนะครับออกจากบริษัทตัวเองไปเนี่ยปรากฏว่างี้มีการฆ่าช้างตัวหนึ่งนะครับที่ท็อปซี่นะครับด้วยไฟฟ้ากระแสสลับเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฝีมือเอดิสันตรงนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่การฆ่าช้างตัวนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอื่นเนื่องจากมันเกเรหรือว่าอื่นๆก็ตามแต่ไม่ใช่การฆ่าในระหว่างการสู้รบกันทางไฟฟ้าหรือว่าสงครามไฟฟ้านะครับเพราะสงครามไฟฟ้าจบไปแล้วถึง10 ปีนะครับตอนที่ช้างตัวนี้ถูกฆ่าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับทีนี้ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเริ่มที่จะส่อแววชนะตอนไหนอย่างนี้ครับที่เรียกว่าชิคาโกนะครับจะมีการจัดมหกรรมใหญ่เลยนะครับยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็บอกว่าอย่างนี้คำถามคือมหกรรมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใช้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับกลางคืนเนี่ยจะใช้ไฟจากไหนกระแสตรงหรือกระแสสลับปรากฏว่าคณะกรรมการของการจัดงานครั้งนี้นะครับในสุดก็เลือกไฟฟ้ากระแสสลับเพราะเชื่อว่าน่าจะใช้ดีกว่านะครับปรากฏว่า1893นี่นะครับคืนนั้นนะครับเป็นคืนผัสสะของโลกเพราะว่าจินตนาการนะครับโลกซึ่งเคยมืดมิดในตอนกลางคืนนะครับไฟฟ้าก็ใช้ไฟก็ใช้แสงเทียนใช่ไหมครับหรือไฟฟ้าแสงตรงนิดหน่อยแบบว่าเล็บปลีอย่างนี้ต้นนะครับแต่ว่าเกือบจะใหญ่เท่ากับหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี่ครับสว่างสวยด้วยไฟฟ้ากระแสสลับของเทสลากับเวสติงเฮาส์นะครับแล้วก็มีสปอตไลท์สามดวงนะครับฉายขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับนี่เป็นชัยชนะครั้งแรกนะครับแต่ยังไม่เด็ดขาดทั้งเด็ดขาดมาจากนี้ครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมีความคิดว่าจะผลิตไฟฟ้านะครับจากน้ำตกไนการ่านะครับสิ่งเกิดขึ้นคือจอร์จเวสติงเฮาส์เนี่ยครับเข้าไปประมูลแล้วก็ได้มานะครับชนะเลยแล้วก็การส่งไฟฟ้าครั้งแรกนะครับจากเรียกว่าน้ำตกไนการ่านะครับก็คือเกิดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายน1896นะครับส่งไปไกลถึง20กว่าไมล์นะครับไปที่เมืองบัฟฟาโลนิวยอร์กเรามาดูภายในของตัวโรงงานผลิตไฟฟ้านะครับที่น้ำตกไนการ่านิดนึงครับ3-4เครื่องนี้คือเครื่องปั่นไฟนะครับที่
ทสลาคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราไปดูใกล้ๆนะครับเราพบแผ่นป้ายนะครับบอกว่าเนี่ย manufacturer นะครับหรือว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำตกไนกรานะครับโดย Westinghouse Company ซึ่งจริงๆแล้วคือ Tesla แต่ว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับคือชื่อสิทธิบัตรของ Tesla ทั้งหมด13ฉบับนะครับเป็นการบ่งบอกว่าทั้งหมดนี้ความคิดทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยแก่นแท้เนี่ยมาจากนิโคลัส Tesla แต่ว่าการลงทุนเนี่ยมาจากคนอื่นนะครับมาจาก Westinghouse กับผู้ที่สนับสนุนเป็นต้น Tesla ถึงจุดพีคตอนไหนนะครับจุดพีคสุดนะครับหลังจากที่ไฟฟ้ากระแสสลับชนะในการส่งทางไกลแล้วนะครับก็คือTesla เนี่ยยังคิดต่อว่านอกจากส่งพลังงานแล้วเนี่ยเราน่าจะใช้เรียกว่าสัญญาณคลื่นวิทยุนะครับควบคุมนะครับสิ่งต่างได้ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับของเด็กเล่นก็ทำกันได้ใช่ไหมครับเรามีรีโมทคอนโทรลใช่ไหมครับควบคุมของเด็กเล่นต่างๆเนี่ยของธรรมดามากแต่จินตนาการไปเมื่อประมาณสักเกือบ100ปีก่อนนะครับนะที่มนุษย์สามารถที่จะควบคุมทางไกลโดยไม่ใช้สายได้ที่ Madison Square นะครับ Tesla มีเรือลำเล็กลำหนึ่งนะครับแล้วก็สาธิตให้คนที่มาชมนะครับบอกว่าเราสามารถควบคุมเรือลำนี้นะครับให้แล่นไปบนน้ำนะครับได้โดยที่ไม่ต้องมีสายต่อเลยสร้างความฮือฮามากและนั่นเป็นจุดพีคสูงสุดของ Tesla เลย1มีนาคม1898นะครับหลังจากนั้นต้องพูดว่าอย่างนี้ Tesla ชีวิตเริ่มตกต่ำลงทำไมเขามีแผนเรียกว่าคิดการใหญ่มากเลยเขาบอกว่าทำไมแค่ควบคุมไอ้พวกไอ้เรือลำเล็กๆตรงนี้หรือว่าทำไมแค่บอกส่งไฟฟ้าธรรมดาถ้าเราสามารถส่งพลังงานหรือว่าติดสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้สายโดยการสร้างหอขนาดใหญ่เรียกว่าวอลเดนคริฟนะครับแล้วส่งสัญญาณออกไปส่งพลังงานออกไปเนี่ยนะครับแล้วให้ปลายทางเนี่ยรับเอาสัญญาณหรือพลังงานนั้นไปเนี่ยจะได้ไหมเทสลานะครับก็ไปเรียกว่าขอเงินทุนนะครับจาก JP Morgan ประเดิมมาก่อนประมาณแสนกว่าดอลลาร์นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอไปขออีกก็ไม่ให้แล้วนะครับเพราะอาจจะเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้สถานที่นี้นะครับเรียกว่าหอวอลเดนคริฟนะครับอยู่ที่นิวยอร์กนะครับตอนสร้างยังไม่เสร็จเพราะว่าเทสลาหมดเงินทุนก่อนนะครับเพราะไม่ค่อยมีคนเชื่อว่าทำได้ไงนะครับตอนหลังเลยต้องเริ่มรื้อไปเพื่อที่จะใช้เป็นหนี้ที่เทสลาติดอยู่นะครับอีก 2-3 เรื่องที่น่ารู้นะครับนิโคลัสเทสลายังมีเรื่องแปลกๆบางเรื่องนะครับเขาเป็นอาจจะเป็นนะครับโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับแสดงอายุแสดงมาตั้งแต่อายุประมาณ13นะครับคือทำไปซ้ำๆแล้วมักจะซ้ำ3ด้วยนะครับซ้ำ3ใครชอบเลข3นะครับอาจจะชอบตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาล้างมือต้องล้าง3ครั้งนะครับเวลาก่อนที่จะเข้าตึกเนี่ยอาจจะต้องเดินวนรอบซิตี้บล็อก3รอบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทั้งเรื่องจริงเรื่องเล่าปนกันแต่ว่าจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ห้องพักสุดท้ายของเขานะครับในชีวิตของเขาเนี่ย3327เนี่ยหารได้3ลงตัวแล้วก็อีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเลข3นะครับดังนั้นแม้แต่นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่เป็นเชิงวิศวกรหรือเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยครับบางทีก็ผูกพันกับเรื่องความเชื่อแปลกๆเช่นเรื่องตัวเลขเป็นต้นนะครับนี่คือนิโคลัสเทสลาในช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับแม้ว่าจะมีการเรียกว่ายกย่องเขานะครับขึ้นนิตยสารไทม์นะครับนิตยสารไทม์1931นะครับนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเรียกว่าเงินเนี่ยเริ่มหมดไปเรียกว่าตายอย่างยากจนพอสมควรเพราะว่าต้องย้ายโรงแรมไปหลายที่และถูกไล่นะครับถูกไล่จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับบริษัท Westinghouse เข้ามาช่วยบอกว่าคุณมาเป็นที่ปรึกษาเราแล้วพวกค่าที่พักเราจ่ายให้ถึงตอนนั้นก็สบายขึ้นนะครับแล้วก็เทสลาก็ตายโดดเดี่ยวในห้องพักหมายเลข3327นั้นอย่างที่เห็นนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายเทสลาฝากมรดกอะไรไว้บ้างนอกจากไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหน่วยเทสลาเป็นหน่วยนะครับวัดเรียกว่าความเข้มนะครับความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กนะครับหน่วย SI นะครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็บริษัทเทสลานะครับอิงก็เช่นกันนะครับมาจากชื่อเขาการที่อีลอนมัสก์นี่จะเลือกใครสักคนมาเป็นหรืออะไรสักอย่างมาเป็นชื่อบริษัทนี่ย่อมไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเทสลานี่ได้รับการยกย่องขนาดนั้นแล้วก็อย่างอื่นเช่นเทสลาคอยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความตักศักสูงนะครับแต่ว่ากระแสไฟฟ้าต่ำนะครับถ้าจะนึกถึงเทสลาคอยเนี่ยนึกถึงพวกพลาสมาโกลบนะครับที่เราเล่นกันในพวกสัญญาวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นเทสลาเทอร์ไบน์ยังจำตอนเด็กได้ไหมครับที่เขาเอากังหันน้ำมานะครับนะแล้วปั่นน้ำเนี่ยเทสลาเทอร์ไบน์เนี่ยมหัศจรรย์ตรงไหนเทสลาเทอร์ไบน์แล้วกังหันน้ำเนี่ยไม่มีใบพัดนะครับเป็นแผ่นเรียบๆหลายๆแผ่นซ้อนกันอยู่แต่สามารถหมุนได้ผมอาจจะต้องหาโอกาสขยายความเรื่องนี้ทีนึงว่ามันหมุนได้ยังไงนะครับนะและสุดท้ายคือเทสลาวาล์วคือเป็นวาล์วที่ไม่มีชิ้นส่วนขยับเลยแต่สามารถให้ของไหลไม่ว่าจะแก๊สหรือว่าน้ำต่างๆเนี่ยไหลทางเดียวแต่ถ้าไหลย้อนกลับเนี่ยไหลไม่ได้นี่คือความคิดของนิโคลัสเทสลานะครับและนั่นคือตัวอย่างบางอย่างที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับนิโคลัสเทสลานะครับที่มาฝากกันในรายการยูเรกาครับพบกับรายการยูเรกาตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.